คะผมขวัญชัยครับขวัญชัยปิ่นแก้วครับก็อายุตอนนี้56ปีอาชีพคือตัวแทนประกันชีวิตครับการศึกษาป.ตรีครับบริหารธุรกิจครับแล้วก็ความเจ็บป่วยนี่ไม่มีครับโรคประจำตัวไม่มีต้องการสังกัดที่ภาคเหนือครับอยู่เชียงใหม่ครับรักษาศีล5ได้ปกติอยู่แล้วครับการรับฟังแล้วก็ทำตามมติของหมู่ได้อยู่แล้วครับจะเป็นจิตอาสายินดีอยู่แล้วครับส่วนความสนใจทำไมถึงต้องมาสนใจในการเรียนเพราะว่ามองว่ามันคือระบบการศึกษาแล้วก็นำพาให้ตัวเองได้เข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนที่เป็นประโยชน์ว่าเราน่าจะมีโครงสร้างหรือว่าระบบของการศึกษาให้ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็จะได้ฝึกฝนตัวเองส่วนจะได้มากหรือน้อยคือก็ต้องทำครับส่วนที่เห็นประโยชน์เพราะว่าเราเห็นความทุกข์อยู่แล้วนะฮะก็อยากจะเอาการเรียนเนี่ยมาปรับมาใช้กับตัวเองเพื่อฝึกตัวเองจนพึ่งตนเองได้แล้วก็มีโอกาสยินดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เต็มใจครับค่ะขอบคุณคุณจอนค่ะได้ยินชัดเจนค่ะขอบคุณคุณจอนมากนะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตโหวตนะคะค่ะถ้าท่านใดคัดค้านนะคะในกรณีเข้าศึกษาของท่านนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะผ่านนะคะคุณจอนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคิดว่าในช่วงภาคเช้านะ